สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมีข่าว Channel วันนี้ผมก็จะพามาดู5ดารา AV หน้าใหม่ประจำเดือนมิถุนายนปี2021ผมก็ต้องบอกก่อนว่าดารา AV หน้าใหม่แต่ละเดือนเนี่ยเข้ามาไม่ต่ำกว่า20คนนะครับแต่ผมจะคัดเฉพาะแจ่มๆเท่านั้นมาให้ผู้ชมดูซึ่งวันนี้ผมก็คัดมาทั้งหมด5คนนะครับจะมีใครบ้างเนี่ยเดี๋ยวเราก็ตามไปดูกันเลยเริ่มต้นกันที่คนแรกนะครับกับจุนโคโซเอะคนนี้ก็เพิ่งเดบิวต์ไปเมื่อวันที่2มิถุนายนปี2021กับลาดหนังที่มีชื่อว่าSSIS 115ก็มาจากค่าย S1 นั่นเองค่ายนี้เขาก็ไม่เคยทำให้เราผิดหวังจริงๆนะครับแม้ช่วงปลายปีที่แล้วเขาจะคัดดารา AV ตัวท็อปๆของค่ายไปอยู่ค่าย Forino กันหลายคนแต่ปีนี้เขาก็คัดดารา AV หน้าใหม่มาแบบสวยไม่แพ้รุ่นพี่เลยนะครับเรียกได้ว่ามาแทนรุ่นพี่ได้แบบสบายๆเลยอย่างเช่นคนแรกจุนเธอก็มีความสวยละมุนดูเป็นธรรมชาตินะครับบวกกับผิวที่เนียนละเอียดแล้วก็ขาวมากๆของเธอทำให้เธอเป็นไข่มุกเม็ดงามคนใหม่ของวงการ AV เลยนะครับและตอนนี้เธอก็กำลังได้รับความนิยมจากแฟนๆหนัง AV เป็นจำนวนมากอีกอย่างนึงเลยก็คือขาของเธอนะที่ไม่เล็กไม่ใหญ่จนเกินไปทำให้เธอดูสมสัดส่วนเพราะปกติคนญี่ปุ่นเขาจะมีกรรมพันธุ์ขาสั้นแล้วก็ขาใหญ่กันนะครับพอมีดารา AV ที่ขาเล็กๆเข้ามาเนี่ยก็มักจะได้รับความนิยมเป็นพิเศษสำหรับจุนเนี่ยเธอก็มีผลงานออกมาแล้วทั้งหมด2เรื่องนะครับโดยเรื่องที่2เนี่ยก็มีรหัสหนังที่มีชื่อว่า SSIS 142ที่กำลังจะปล่อยตัวออกมาในวันที่7สิงหาคมปี2021มาต่อที่คนที่2นะครับกับเลนฮิโรเซะคนนี้ก็เพิ่งจะเดบิวต์ไปเมื่อวันที่3มิถุนายนปี2021กับลาดหนังที่มีชื่อว่า SSIS 087ก็สวยไม่แพ้คนแรกเลยนะครับและมาจากค่าย S1 เหมือนกันด้วยซึ่งทั้ง2คนก็เปิดตัวห่างกันแค่วันเดียวเท่านั้นเองนะครับเรียกได้ว่าเดือนนี้ค่าย S1 เขาจัดหนักจัดเต็มจริงๆเอาคนสวยระดับท็อป2คนมาชนกันในเดือนเดียวซึ่งเลนเธอก็เป็นสาวน้อยหน้าตาดีวัย22ปีที่มากับส่วนสูงเพียง150เซนติเมตรเป็นคนหน้าเล็กตัวเล็กแต่ว่าตาโตนะก็เลยทำให้เธอเนี่ยเป็นคนที่สวยมีเอกลักษณ์และเธอยังมีเสียงน่ารักเหมือนกับดาราดังของญี่ปุ่นด้วยนะครับบุคลิกของเธอเนี่ยก็จะดูจริงจังแต่ว่าเป็นธรรมชาติโดยเลนเนี่ยเธอก็มีผลงานออกมาแล้วทั้งหมด2เรื่องนะครับโดยเรื่องที่2เนี่ยเธอก็เพิ่งเปิดตัวไปเมื่อวันที่2กรกฎาคมปี2021กับลาดหนังที่มีชื่อว่า SSIS 114มาต่อที่คนที่3นะครับกับนักศึกษาวัย20ปีอย่างน้องใหม่นานาชิมะจากค่ายเพทิกโดยน้องใหม่เนี่ยก็ได้เปิดตัวออกไปเมื่อวันที่4มิถุนายนปี2021กับลาดหนังที่มีชื่อว่า BGN 064ซึ่งจากที่ผมไปดูตัวอย่างมาเนี่ยก็มีฉากน้องใหม่ร้องไห้ด้วยนะครับแล้วหนังมันก็ออกเศร้าๆเหงาๆยังไงก็ไม่รู้นะครับไม่รู้ว่าน้องใหม่โดนบังคับมาหรือเปล่าหรือว่าฉากเนี่ยเขาเซตให้เป็นแบบนั้นแต่คำอธิบายก็บอกเขาไว้ว่าน้ำตาที่ไหลออกมาเนี่ยเป็นเพราะว่าน้องใหม่เขามีความสุขที่ไม่เคยได้ลิ้มลองอะไรแบบนี้มาก่อนส่วนเรื่องความสวยน้องใหม่ก็ค่อนข้างที่จะตรงปกนะครับในคลิปเนี่ยก็แทบจะไม่ดรอปลงเลยโดยน้องใหม่ก็มีผลงานออกมาแล้วทั้งหมด3เรื่องนะครับอีก2เรื่องหลักหนังก็มีชื่อว่า ABW 110กับ ABW 123ก็มาต่อที่คนที่4กันเลยดีกว่านะครับกับสาวน้อยวัย19ปีอย่างฮินาโนะทาจิบานะน้องใหม่ป้ายแดงจากค่ายมูตี้นะครับที่เปิดตัวไปเมื่อวันที่10มิถุนายนปี2021ฮินาโนะเธอก็เป็นสาวสวยอารมณ์ดีที่มีเสน่ห์มากๆนะครับผมเชื่อว่าถ้าใครได้ดูหนังของเธอเนี่ยจะต้องหลงรักในความสดใสของเธอแน่นอนฮินาโนะเธอก็มีหุ่นที่บางน่าสัมผัสนะครับและมีรูปร่างที่ผอมเพรียวแขนขายาวดูสมสัดส่วนส่วนเรื่องความสวยของเธอเนี่ยเรียกได้ว่าไม่แพ้ดารา AV ตัวท็อปๆของค่ายมูตี้เลยนะครับและอีกไม่นานคงจะได้ขึ้นมาเป็นดาวเด่นของค่ายแน่นอนสำหรับผลงานฮินาโนะเธอก็เพิ่งจะมีผลงานออกมาแค่เรื่องเดียวเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นก็รอติดตามกันยาวๆคนนี้ผมแนะนำเลยไม่ผิดหวังแน่นอนมาต่อที่คนที่5นะครับสำหรับใครที่ชอบแบบแน่นๆหน้าอกตุ่มๆต้องเธอคนนี้เลยอย่างน้องแอนนากับค่าย SOD Star ที่เพิ่งเปิดตัวไปเมื่อวันที่24มิถุนายนปี2021กับลาดหนังที่มีชื่อว่า STARS 361สำหรับเดบิวต์เรื่องแรกน้องแอนนาก็ปรากฏตัวมาในชุดนักเต้นบัลเล่ซึ่งแน่นอนนะความสามารถของนักเต้นบัลเล่ก็คือความยืดหยุ่นของร่างกายเดบิวต์เรื่องแรกน้องแอนนาก็เลยจัดท่ายากฉีกขาแบบ190องศากันเลยนะครับเรียกได้ว่าขนาดตัวท็อปๆยังทำกันไม่ได้เลยนะครับท่ายากขนาดนี้จะต้องเป็นคนที่เคยฝึกความยืดหยุ่นของร่างกายนะครับเลยคิดว่าเธอน่าจะเคยเรียนบัลเล่มาแอนนาเนี่ยเธอก็มีหุ่นที่อวบอันแน่นไปทุกสัดส่วนที่มาพร้อมกับหน้าอกครับเอฟแต่ผลงานของเธอเนี่ยก็เพิ่งจะมีออกมาแค่เรื่องเดียวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องรอติดตามกันต่อไปและนี่ก็คือ5ดารา AV หน้าใหม่ประจำเดือนมิถุนายนปี2021ก็เรียกได้ว่าสวยแจ่มกันทุกคนนะยังไงถ้าใครชอบคลิปนี้เนี่ยก็อย่าลืมฝากกดไลค์แล้วก็กดติดตามให้ด้วยนะครับ